ค่ะแต่จริงๆก็สุดแล้วแต่ผู้ชมอีกนะคะว่าจะชอบรสชาติแบบไหนใช่ไหมเนี่ยก็เรียกว่าน้ำพริกลาบค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้แบบที่ยังไม่ผสมเนี่ยมันก็จะไปอยู่เป็นที่มันจะได้ไม่มันนั่นเดี๋ยวแล้วก็ไปเติมได้ถ้าไม่เค็มแล้วก็เติมไม่เปรี้ยวก็เติมนะคะค่ะแล้วดูสิเห็นได้ยังระวังแล้วมือได้เอาอะไรเอาเลยนะคะเอาวางได้เลยเหรอคะค่ะสับเลยสับเลยชับชับชับใช่เอาเห็ดหูหนูก่อนค่ะทำไมต้องเอาเห็ดหูหนูก่อนคะมีเห็ดหูไหมคะอาจารย์เพราะว่าอันนั้นเราอยากให้มันสุกอีกนิดนึงหูหนูมันสุกแล้วหูหนูมันสุกง่ายเอาซอยเป็นเส้นๆนะคะซอยเป็นเส้นซอยเป็นเส้นเดี๋ยวหนูช่วยอาจารย์แต่อันอื่นเป็นสับอันนี้เป็นเส้นเราต้องการให้เป็นเส้นค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องสับเห็นไหมอันนี้ก็สุกแล้วให้สุกต่ออีกนิดนึงมาให้มันละอุไงคะร้อนมือไหมนิดหน่อยค่ะอย่างนี้ได้นะคะอาจารย์ซอยแล้วก็ใส่ไปในอ่างเลยนะลุงนะมาหนูช่วยสับให้อาจารย์คะค่ะนี่ไหมคะอ้าวคีบๆนะเอาไว้ตรงหน้าหนูดีกว่าไหมได้เลยค่ะงั้นหนูขยับมาสับฝั่งนี้หนูอยู่ตรงนี้เลยค่ะตรงกลางเลยค่ะอ้าวเลยค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือออันนี้คือถ้าเห็ดอันนี้ก็คือก็สับๆไปเลยอ๋อหยาบๆไปเลยแต่ว่านิ่มเลยมันคุณน้อยถ้านิ่มแล้วคือสุกเลยใช่ๆก็ดูไม่ยากเหมือนกันนะคะไม่ยากหลักการนึ่งมันก็ดีเพราะว่าจะช่วยเก็บคุณค่ามันจะหอมใช่มั้ยความหอมมีถ้าเราไปต้มแล้วความหอมมันก็ลดลงใช่มั้ยคุณค่าทางอาหารก็ยังคงอยู่ด้วยใช่มั้ยแม่ดอกบานจะหอมนะใช่ค่ะแล้วก็ถูกด้วยมันเบาซะจ้าแต่หอมจริงด้วยนะคะอาจารย์คะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้เห็ดอย่างอื่นก็ได้ได้นะได้ได้ค่ะมีเห็ดอันไหนห้ามไหมคะอาจารย์ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะต้องเป็นเห็ดที่มีเนื้อนุ่มๆค่ะแต่ว่าเห็ดบางตัวเนี่ยถ้าเราไปนึ่งแล้วมันเหี่ยวหมดนะอย่างเห็ดของอะไรเห็ดเข็มทองอะไรเงี้ยไม่ได้อ๋อเพราะว่ามันเวลาไปโดนไฟปุ๊บมันก็หมดเลยใช่ไหมใช่มันก็ไม่มีเนื้อให้เห็ดให้หั่นใช่ใช่นี่แหละอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยเรามีวิธีในการที่ว่าสมมติเราซื้อเห็ดมาแล้วเนี่ยแล้วบางทีเราใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราจะมีวิธีการเก็บรักษาดูแลเขายังไงคะหนูก็ต้องลวกเอาไว้ก่อนอ๋อลวกไว้เลยเหรอคะใช่ลวกไว้ไว้ลวกแล้วเขาจะอยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าแล้วต้องเก็บไว้ในน้ำที่เขาลวกไหมคะไม่เอาขึ้นมาเอาขึ้นได้เลยเอาขึ้นได้เลยอาจารย์หนูสงสัยเอาเห็ดไปดองน้ำปลาแล้วเรากินยังไงคะเวลาจะเอามาปรุงอะค่ะก็เอามายำเอามายำแล้วต้องเอามาลวกน้ำร้อนเอามานึ่งอีกไหมคะได้เลยข้าวสุกเลยก็เหมือนกับมันสุกด้วยเนี่ยความเค็มอะไรเงี้ยนะแล้วเราบ้านมันแล้วไงนะคะตัวนี้ต่อไปขั้นต่อไปเราก็จะใส่น้ำพริกลาบน้ำพริกลาบนะคะเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้แล้วนะคะมันก็จะคลุกเคล้าเข้าด้วยกันดีใช่ไหมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะน้ำพริกลาบอันนี้เราทำเก็บไว้ได้ไหมคะได้ลูกได้แล้วน้ำพริกลาบอันนี้เอาไปทำอะไรอีกได้ไหมคะอาจารย์ไปทำต้มยำได้ต้มยำเห็ดได้เยี่ยมเลยนี่วันนี้เราจะทำรสให้มันเป็นไงคะอาจารย์นี่มันหน้าฝนหน้าหนาวใช่ไหมค่ะคนอาจจะเป็นหวัดแล้วก็ทำให้รสจัดเลยให้กินแล้วหายหวัดเลยแต่จริงนะคะอาจารย์นุ้ยเคยตอนนั้นเป็นรู้สึกจะแบบคัดจมูกกินนี่เลยหอมแดงคุณโบสดๆเหมือนกินวาซาบิเลยทะลุปลุกโปร่งนี่ขอชิมหน่อยว่าเราจะต้องเติมน้ำมะนาวหรือเปล่าเติมพริกหรือเปล่านะคะอะไรอันนี้ค่ะอาจารย์เอาคุณโบอันนี้คุณโบชิม
เติมไหมเติมอะไรเติมน้ำพริกอีกหน่อยไหมจัดไปป่ะเปรี้ยวเหรอเผ็ดเหรอเผ็ดใช่ไหมพอแล้วนะพอเติมน้ำมะนาวหน่อยไหมได้ค่ะอาจารย์เติมน้ำมะนาวหน่อยได้น้ำมะนาวเค็มได้ยังเค็มอีกนิดนึงค่ะเขาว่าเผ็ดค่ะเผ็ดนำเผ็ดไหมคุณนุ้ยโอ้จำจริงแค่พริกนิดเดียวไปบ้างพริกอันนี้มันไม่ใช่พริกแห้งเม็ดใหญ่มันพริกขี้หนูใช่แล้วอ๋อจริงๆคือต้องเอาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาป่นใช่ใช่เอามานี่มาอันนี้สมกับเป็นน้ำหนาวเลยค่ะอาจารย์ใช่ใช่คนที่กินเผ็ดจะต้องชอบเพราะคนทำก็ไม่ชอบกินเผ็ดเขาอาจารย์ก็ไม่กินละกินได้แต่ว่ากินได้มันจะต้องร้องไห้อ่ะโอ้โหใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วก็ช่วยลดเผ็ดใช่ไหมคะใช่แล้วมันทำให้แห้งด้วยใส่เข้าไปอีกลูกเอามาเอาอีกแล้วเพิ่มนี่นางใช้ไม่หมดแล้วใส่อีกท่อนหนึ่งข้าวคั่วข้าวคั่วอย่าพริกแกงหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วทีนี้ใส่ตรงนู้นใส่อันนี้นะคะโอ้ใส่ลงไปเลยใส่หมดเลยนะคะอาจารย์ให้หมดเลยเอาหมดเลยมันจะได้ช่วยกันไม่เห็นเผ็ดอันนี้ต้องหนุ่มๆต้องชอบแน่นอนเห็นใจใช่ไหมค่ะใส่ไปให้หมดก็จัดหน่อยเองข้าวคั่วอีกหน่อยข้าวคั่วเนี่ยใส่เพื่อให้มันหอมแล้วก็เพื่อให้ลาบเนี่ยมันแห้งเข้าใจยังไม่ได้ดูดคือลักษณะที่ดีคือควรจะต้องแห้งๆอย่างนี้ค่ะอ๋อลาบจริงๆต้องแห้งใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่น้ำจากซดได้ข้าวคั่วทำจากข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าดีคะอาจารย์ถ้าข้าวเหนียวเนี่ยเขาเรียกข้าวเบื่อค่ะถ้าข้าวคั่วเนี่ยหรือมากจะทำจากข้าวเจ้าค่ะข้าวเบื่อเนี่ยเขาจะเป็นเวลาข้าวต้มนั่นนะคะข้าวแกงค่ะแกงของอีสานเนี่ยต้องใส่ข้าวเบื่ออันนี้ต้องให้เขากินด้วยเขาก็กินด้วยนะฮะก็ทิ้งอะไรเนี่ยได้แต่นี่เพื่อความสวยงามแล้วก็จะตักใส่ลูกอันนี้เอาไปโดยหน้าเอาไปโดยหน้าค่ะเอาเลยตักไปใส่ให้เต็มยืนตรงนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเต็มไปด้วยโปรตีนที่ย่อยง่ายนะคะรวมถึงพืชผักสมุนไพรต่างๆนะคะเหมาะมากๆกับช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นเองได้หายหวัดค่ะจมูกโล่งเลยนะเมื่อกี้ก็โล่งท้องก็โล่งค่ะใช่ก็ทีนี้ความเผ็ดเนี่ยนะก็ต้องขอเป็นพริกนะพริกแห้งเม็ดใหญ่นะที่เราไปใช้คืออาจารย์เตือนเลยว่าถ้าจะใช้พริกป่นเอาจากพริกเม็ดใหญ่มันจะได้ไม่เผ็ดค่ะต้นหอมหน่อยลูกค่ะว่างอันนี้เขาก็แนมได้นะคะแต่ถ้ามันเหี่ยวเนี่ยนะมันก็ไม่บางควรที่อยู่ในจานเพราะมันมองดูแล้วไม่น่ากินเนาะค่ะนี่อันนี้ยังปิ้งอยู่ค่ะอาจารย์นี่ค่ะนี่ปิ้งเอาก้านออกนะคะอาจารย์โอ้โหคุณผู้ชมเรียกได้ว่าสุดยอดของความเผ็ดของความแซ่บแล้วก็สุดยอดของอาหารที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์ย่อยง่ายนะคะแล้วก็เชื่อเลยว่าจะช่วยให้ในระบบขับถ่ายได้ดีเพราะว่ามีไฟเบอร์สูงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แก้ความเผ็ดด้วยการกินผักที่จะทำให้ความเผ็ดลดลงก็คือกระหล่ำปลีนะบางทีก็ต้องมีแตงกวาอะไรนี้นะนี่ก็จะทำให้กินผักได้อร่อยสดๆด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะลาบเห็ด3อย่างค่ะชิมค่ะคุณผู้ชมชิมค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตนะคะชิมเลยชิมเลยหน้าหนาวอย่างนี้กระหล่ำปลีเนี่ยก็ออกสวยงามกินได้ใช่ถ้าเรารับประทานเนี่ยเพื่อให้มันเผ็ดใช่ป่ะเราก็ทำเป็นห่อนี้สิใส่ผักไปด้วยแล้วใส่เข้าไปไปเคี้ยวเลยใส่ผักด้วยเหรอคะใส่ผักเลยมันก็จะช่วยข้าวคั่วค่ะอาจารย์ข้าวคั่วใช่ไหมลองชิมสิไม่เผ็ดเลยค่ะชิมขอบคุณค่ะเป็นอาหารที่กินแล้วสดชื่นนะคะอาจารย์เบาๆแล้วก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่ามีรสสัมผัสข
ของเห็ดแต่ละชนิดที่แตกต่างกันเนี่ยใช่อยู่ในลิ้นเรานะอยู่ในปากเรานะกินแล้วไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อใช่ป่ะแล้วกลิ่นเห็ดนี่ไม่เหม็นด้วยนะคะมันหอมเพราะมันสุกกำลังดีขอบคุณค่ะถ้าสุกมากเกินไปก็ไม่ดีตอนนี้ถ้าสุกไม่สุกมันก็จะบางคนจะแพ้จะคันลิ้นค่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาเรานึ่งเห็ดเนี่ยเราต้องดูว่ามันนุ่มแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นซะก่อนมันก็จะช่วยทำให้สุกเพิ่มขึ้นถ้าเป็นนึ่งซะจนเหี่ยวมันจะไม่หมดสภาพเลยก็ไม่อร่อยเวลาที่ดีมันก็จะเปลี่ยนอาจารย์คะเวลาที่ดีจากน้ำเดือดแล้วเอาลงไปนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ10นาทีนะประมาณนั้นนะคะ10นาทีแล้วเช็คดูก็ได้หรือเปล่าค่ะนี่ถือว่าวันนี้นะคะอาจารย์ก็มาฝากอาหาร2จานนะคะทั้งไทยและเทศนะที่เรานำเห็ดเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบหลักสามารถเลือกที่จะกินกันได้หลากหลายเลยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในชามของสุกี้ต้มยำน้ำแกงเท่านั้นผัดผักเท่านั้นเราทำเป็นอะไรได้หลายอย่างทำเป็นต้มผัดก็ได้ทำห่อหมกก็อร่อยห่อหมกเห็ดเนี่ยอร่อยมากงั้นไม่ได้แล้วเดี๋ยววันหลังต้องเชิญอาจารย์มาทำห่อหมกเห็ดนะคะทำห่อหมกเห็ดแล้วก็ยังทำแหนมเห็ดได้เอาเห็ดเนี่ยมาทำเป็นแหนมเอามาหมักเหรอคะเอามาหมักก็เห็ดเนี่ยเห็ดฟางเนี่ยไปนึ่งก่อนแล้วก็มาบีบน้ำหมูกระสับแล้วก็มีข้าวแล้วมีกระเทียมแล้วก็มีเกลือคลุกเคล้าเข้าด้วยกันค่ะนะข้าวสุกนะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เอามาห่อทิ้งเอาไว้สักสองสามวันก็จะกลายเป็นหนามเห็ดนี่พอได้หนามเห็ดแล้วมากินยังไงก็อาจจะเป็นผัดหรือไปทอดไปทอดหรือทำเป็นยำนะคะหรือทำเป็นหล่นล้นแหนมได้หลายอย่างเห็นไหมคะขั้นตอนที่มันถูกๆเนี่ยแล้วก็เสื้อไว้ค่ะมาทำตรงนั้นตรงนี้นะแน่นอนเนี่ยทำแหนมเนี่ยนะทำเก็บไว้ได้นานลูกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็สามารถหาวิธีละกันนะคะวันนี้เรานำเสนอให้2วิธีในการรับประทานเห็ดกันในหน้าที่เห็ดเติบโตเจริญเติบโตดีเหลือเกินแล้วก็ถูกเหลือเกินนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ศรีสมรมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะเห็ดดอกเล็กๆแบบนี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ทำสิ่งยิ่งใหญ่เกินตัวด้วยค่ะไม่ว่าจะสร้างเศรษฐกิจให้เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรรวมถึงยังสามารถทำเป็นอาหารหลายชนิดแล้วก็ป้องกันโรคได้ค่ะค่ะธรรมชาตินี่นะคะสร้างสิ่งที่สมดุลนะคะหรือว่าอาหารที่เหมาะกับคนพื้นที่นั้นๆมาอยู่แล้วนะและแน่นอนเห็ดต่างๆเหล่านี้ก็เกิดบนผืนแผ่นดินไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมบริโภคในสิ่งที่ธรรมชาติให้มาแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเราจะได้มีอาหารดีๆแบบนี้ไว้บริโภคอีกนานๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะอยู่ที่ไหนเรากินสิ่งที่ปลูกได้เติบโตได้และผลิตได้แต่ที่นั่นค่ะแล้วเราจะช่วยกันสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศของเราค่ะแล้วคุณผู้ชมคะถ้าเกิดจะติดต่อกับเราทางอีเมลนะคะสามารถทำได้ง่ายๆค่ะที่ eatmr@thaipbs.or.th เขียนจดหมายมาได้ค่ะที่ตู้ปอนอน122ลาดพร้าวกรุงเทพ10310นะคะหรือชมรายการของเราย้อนหลังคลิกเข้าไปเลยค่ะ www.thaipbs.or.th/eatmr นะคะค่ะแล้วกลับมาพบกับเราสองคนกับกินอยู่คือและรายการที่มีเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางทีวีไทยค่ะ7โมงถึง8โมงเช้าอย่าลืมนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบไทย